นายสมชายทรงประกอบนะครับรอที่ดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยนะครับว่าหลังจากสารปกครองสูงสุดเนี่ยได้พิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษแก้กไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตตี้ตั้งแต่ปี2556เนี่ยนะครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษได้ฟื้นฟูตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําดินพืชผักและก็สัตว์น้ําอย่างต่อเนื่อง พร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมถึงนะครับที่ผ่านมาก็ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้าไปฟื้นฟูห้วยคลิตตี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2560จนถึงปัจจุบันเนี่ยคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50นะครับแล้วก็ได้สำรวจพื้นที่จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไาขาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยการปิดคลุมพื้นที่โรงแต่งแร่และก็บอกเก็บตะกรนหางแร่แล้วยังมีการปรับปรุงถนนในพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมสร้างฝายตะกรนเพิ่มอีก2แห่งสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ําเดิมเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของจําเลยซึ่งก็คือบริษัทตะกัวคอนเซนเทรตประเทศไทยจํากัดและพวก แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำเลยไม่เคยที่จะเข้าไปร่วมฟื้นฟูตามคําสั่งของศาลชาวบ้านเขาก็เลยไปยื่นคําร้องต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีขอให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นหน่วยงานเข้าไปฟื้นฟูแทนซึ่งจําเลยเนี่ยก็ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งเป็นเงินกว่า500ล้านบาท เบื้องต้นนะครับได้มีการกําหนดมาตรฐานการฟื้ฟนฟูคุณภาพน้ําในห้วยคริตตี้เนี่ยตามมาตรฐานของทางราชการรวมถึงหาแหล่งน้ําทดแทนจากนั้นก็จะส่งกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคเนี่ยเข้าไปตรวจสุขภาพชาวบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการฟื้นฟูโดยตั้งเป้าครับให้ชาวบ้านเนี่ยกลับมาใช้น้ําในลาห้วยคริตตี้เพื่ออุปโภคบริโภคได้เหมือนเดิมครับ